ยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โหลบบักไม่พออีกแล้วเพราะมา3ปีลบบักไม่เคยพอเลยทำยังไงดีขอแนะนำซีมายช็อปกิฟต์การ์ด 1,000 ลบักเพียง270บาทเท่านั้นแถมยังมีกล่องสุ่มกระตังที่คุณจะซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลสายฟ้าตื่นผลโมจิตื่นผลเสือและไอดีกระตังอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับอยู่ของเกม Roblox แล้วแบบที่มีชื่อว่า Block Foot กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรูปผลปีศาจนะครับที่ได้ออกมานะครับในTwitter ของ Blipinda นะผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็ก่อนจะคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับเรียกกันอยู่เลยนะครับผมจะทำการสุ่มผลปีศาจก่อนนะแล้วก็ร้อนในใกล้หายแล้วยังหายไม่ครบแล้วอ่ะสุ่มเลยดีกว่านะไม่ต้องคำว่าทำเพลงเยอะสุ่มมาเป็นร้อยคลิปแล้วไม่เคยได้พูดดีๆเลยอ้าวคนแบกบ้านเต็มอีกนะครับโอเคครับก็จากรูปโอเคครับจากรูปที่คุณเห็นนะครับมันจะเป็นผลสีฟ้าๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงผลปีศาจใหม่เนี่ยผลอะไรที่มีสีฟ้าบ้างป่ะไปดูกันผลที่จะมีสีฟ้านะครับก็จะผลจมแข็งอันนี้เนี่ยมันมีตื่นอยู่แล้วนะจะขอไม่นับนะผลไดมอนด์นะเป็นสีฟ้าแต่มันก็ไม่ได้ฟ้าเยอะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผลโพเทลผลโพเทลวันนี้เนี่ยปรับแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นตื่นผลโพเทลเป็นสีฟ้ายังไงก็เนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะซึ่งสีก็คล้ายๆกับที่เขาลงรูปมานะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ผลโพเทลตื่นนะสายฟ้าามีตื่นอยู่แล้วนะไม่นับบิสัตเมื่อกี้ออกสีฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่าจะออกไปทางขาวมากกว่าผมคิดว่ายังไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะครับแล้วก็จะเป็นผลโอเปะผลโอเปะโอกาสที่จะเป็นผลโอเปะตื่นประมาณ 70% เลยนะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าจะโหดแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าโหดจะใช่โอเปตหรอเพราะว่าโอเปตถ้าเราเปิดรูปเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่เลยเห็นปะเนี่ยมันแค่นี้ครับถ้าออกวงปุ๊บก็จบแล้วนะครับหรือผลโอเปตตื่นกดแซดปุ๊บครอบหมดเลยครอบหมดเลยที่นี้คือปุ๊บครอบทั้งเกาะเนี่ยโคตรสัตว์เลยโคตรมากเนี่ยครอบทั้งเกาะในส่วนของสกิลเนี่ยจะปรับยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยแม่ก็โหดอยู่แล้วนะถ้าคนแบบคอมโบดีๆแล้วแบบว่าจะพูดไงดีอะสกิลมันค่อนข้างสวยอะขนาดคนชอบเป็นแอนิเมชันนะครับนี่ผมใช้ให้ดูต้องใช้ให้โดนอะใช้ไม่โดนจะไม่ได้นะปุ๊บนี่ครับบึ้มส่วนสกิลวีนะครับสกิลวีเนี่ยจะทำดาเมจทั้งรอบนี้เลยนะครับสมมติว่าผมใช้ใส่ตัวนี้เนี่ยตัวอื่นก็จะโดนด้วยนะครับนี่ดูนะครับสังเกตว่าขึ้นมาเนี่ย16,000ครับแรงมากๆนี่ครับก็ฝั่งนี้ก็โดนด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็โดนด้วยนะครับแน่นอน 70% เลยนะผลโอเปตินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน YouTube กันนะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันใน Twitter นะครับว่าคนคอมเมนต์ยังไงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับผลนี้นะครับที่เป็นรูปพึ่งสปอยออกมานะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลายคนเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับส่วนคนไทยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์ที่ตั้งคลิปนี้เลยนะครับอ่านแล้วผมจะกดหัวใจนะครับยังไม่ได้อ่านก็ยังไม่ได้กดนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันเนาะคลิปบ้านไปดูกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปลฉันได้ปรุงผลละม้าตำนานชิ้นต่อไปเป็นการส่วนตัวผลจะตื่นเหรอซึ่งถูกกำหนดให้เป็นคู่แข่งของโดโอเวคิน1และเลพาร์ดก็คือจะโหดพอๆกับผลโมจิตื่นแล้วก็ผลเสือดาวเหรอในแง่ของพลังเราไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้แต่นี่เป็นการแสดงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อจุดประกายจินตนาการของคุณจินตนาการสำคัญกว่าความคิดใช่ปะพูดอย่างนี้ปะอาจจะลองแปลกับเป็นอังกฤษก่อนโอเคอ๋อเป็นผลมิติคอลฟลุตเหรอก็มีทางที่จะเป็นโอเปตื่นนะเราลองดูคอมเมนต์กันนะครับโอ้ possible food names นะครับอันนี้คือผลที่เขาบอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับ blue light food blue fire food target food food of the rework domain
ไอซ์ฟ็อกเดี๋ยวนะไอซ์ฟ็อกฟูดหมาจิ้งจอกน้ำแข็งเอลเดอร์ฟ็อกฟูดฟูดออฟอีเทอร์นอลไฟเออร์เยติฟูดวอชฟูดเฮ้ยไปใหญ่ละซีบีสฟูดคาเคนฟูดเวฟฟูดฟูดออฟอิมมอร์ทัลิตี้โอ้คันเวทบลูไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วอะไรมั่งเนี่ยกิจเกมมิ่งเนี่ยมาทุกโพสต์อยู่นะอิเล็กทริกฟูดหรือเปล่าขนแม่เหล็กหรือเปล่าของคริสเนี่ยวอเตอร์ฟูดผลน้ำเป็นยังไงวะในการ์ตูนมีไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอะไรเนี่ยหยุดหาสิ่งหยุดทำอะไรใหม่ๆได้แล้วตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องโปรกับแฮกก่อนไหมแล้วก็ระบบ PVP ผมว่าระบบ PVP มันก็ไม่ได้บักมันก็โอเคแล้วอะเออสำหรับผมว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วนะเอ้าคอนเซปต์มาครับอุตะโนมินะครับ my prediction the sound food นะครับ sound slash ก็เป็นเสียงฟันเสียงออกมานะครับX sound explosion นะระเบิดเสียง C sound possession นะครับ V move sound illusion F move sound fight บินนะหรือว่าเป็นหุ่นของยามาโตะหรือเปล่าเอ้ยมีโอกาสใช่สูงนะเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันนะผมก็ลืมบอกก็จะพูดอยู่เหมือนกัน Peace balance the PVP เอ้ยหรือว่าจริงๆแล้ว PVP มันไม่บาลานซ์จริงๆวะอ่ะทุกคนรอคอมเมนต์ดูนะผมก็อยากรู้ว่ามันบาลานซ์มั้ยตอนนี้มีคนเขียนกันเยอะมากเลยนี่อะไรอ่ะอะไรวะ And I'll tell you all about it when I see เฮ้ยลิขสิทธิ์อ่ะแล้วนะเอ้ยคนนี้เขาจะเดารับยีราฟฟู้ดผลหมาป่าโอคุจิโนมาคามิอเวคินิ่งคอนโทรลแน่นอนผมมั่นชอยมาก 70% แต่อาจจะไม่ใช่นะครับคลิปผมก็สำหรับคลิปนี้มานี้นะครับใครที่เห็นไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe สมทบกันเนาะก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้